ที่แบบว่าอยู่ตามคลองตามอะไรแล้วเจอ oh. คือต้องบอกว่าเวลาผมเจอเนี่ยก็คือคนแถวนี้จะรู้เลยว่าต้องมาให้แน่ถ้าเจอตัวไหนที่มันติดเบ็ดติดอะไรผมเนี่ย ก็คือจะเป็นคนเอาออกแบบถูกที่นะเพราะว่ารอบที่แล้วก็อะไรนะตะภาพหรอที่โดนเบ็ดมาใช่ป่ะอย่างนี้เลยกว่าจะออกได้ตะภาพสลบไป2ทีแต่ก็ออกจนได้นึกว่าจะไม่รอดเลยเนาะก็คือรอดค่ะคือบางคนเขาก็กินนะแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเราไปห้ามใครไม่ได้แต่คือเวลาผมเจอเต่าตัวใหญ่เนี่ยผมจะรู้สึกว่าขอเถอะอย่าไปกินให้เอามาเลี้ยงแล้วกันเอามาแบบว่าไว้ในเขตบ้านแล้วกันก็ปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติโอ้โหไหนวันนั้นเราดูที่วันนั้นเน็กลงคลิปพี่ตาลแล้วบอกว่าพี่ตาลไม่ใช่พี่ตาลเรียกพี่ตาลน้ำตาลแล้วบอกพี่ตาลแบบตัวใหม่เอ้ยพี่ตาลตัวใหม่มากก็คือมี FC หลายคนเนี่ยก็แนะนำผลิตภัณฑ์ที่อาบน้ำน้องหมาแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าขนดีขึ้นแล้วก็คือน้องหมากลิ่นตัวจะหายไปก็พี่สันก็ได้สั่งซื้อมาแม่ก็เลยอาบให้น้องหมาน้องแมวน้องหมาน้องแมวนี่คนนี้ก็ได้แต่ตอนเนี้ยมันไปคุกอะไรมาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้กลิ่นเลยเนาะไอตัวนี้กลิ่นเหม็นมากตอนเนี้ยนี่เขาเห็นเนี่ยเขาอยากกินเดี๋ยวค่อยออกไปให้กินแล้วทำไมต้องทำฟันหย่อนด้วยนะหมีเออไม่ใช่มันเป็นหมีแล้วอย่าไปล้อมัน อันนี้